วันนี้ค่ะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันในข่าวดี N บทีขอบอกค่ะนางชุรีอัศวพิชยนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นที่ทําการกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้วหมู่ที่หนึ่งตะนห้วยแก้วอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรติดตามการทอผ้าเพื่อทุนกล้าวถวายผ้าอัตลักษณ์จังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรได้เตรียมผ้าอัตลักษณ์จังหวัดผ้าลายบุญนาคราดพักดีสำหรับทูลเกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชาราสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566 ที่หอประชุมสมาคมไร่อ้อยเขตหกกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเช้านี้ที่กำแพงเพชรครั้งที่9เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการโดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานอายการสูงสุด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ชั้น5จังหวัดนครสวรรค์นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัขีภัยบอ่อขยะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์รวมถึงเป็นการทบทวนแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัขีภัยบอ่อขยะทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่โดยมีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิสาธารณกุศลภาคประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นายแพทย์อน,น,นิรุตนิรนาดหรือว่าหมอหมูสัญญลยาแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมประธานมูลนธิธิหมอหมูสู้มะเร็งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมเดินประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินสมทบทุนณนะโรงพยาบาลพระนารายมหาราชและโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลบบุรี โดยมีพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และญาติคนไข้ที่มารับบริการต่างนำเงินมาร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ปิดท้ายที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชัยเยนโรงแรมลบบุรี ort, อินรีสอร์ทตำมนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี นายปรัยญ,ญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานสำคัญเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ปีพุทธศักราช2,566-2,585 โดยมีนางสาวอนุไทยทิพเนตรรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรณภูมิในฐานะผู้จัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย